สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอาร์มและคุณกำลังอยู่กับช่องตู้ไม่น้ำ DIY นะครับกระแสตอนนี้นะครับเกี่ยวกับตู้ไม่น้ำในประเทศไทยเท่าที่ผมมองดูนะครับคนเริ่มสนใจเข้ามาเลี้ยงมากขึ้นแล้วก็สนใจเรื่องไฟหรือว่าการทำ DIY มากขึ้นนะครับมีน้องท่านหนึ่งทักเข้ามาหาผมในเพจนะครับแล้วก็ถามถึงเรื่องการแปลงไฟราคาถูกรุ่นนึงนะครับก็คือรุ่นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นไฟแบบ RGB นะครับราคาเขาถูกมากได้มาราคา70กว่าบาทแล้วก็มีกำลังวัตต์อยู่ที่80วัตต์ปัญหาก็คือทุกครั้งที่เปิดนะครับจะต้องเปิดแล้วจะต้องมากดรีโมททุกครั้งเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่มีพวกวงจรสำหรับการจดจำพวกการตั้งค่าต่างๆเวลาเราดึงปลั๊กออกหรือเปิดใหม่ปุ๊บมันก็จะต้องมาตั้งโปรแกรมกันใหม่ทุกครั้งก็เลยต้องหาวิธีที่จะทำให้มันติดทุกสีนะครับซึ่งใน RGB เนี่ยมันก็จะมีสีเขียวครับสีแดงสีน้ำเงินนะครับเราต้องการใช้ไฟทั้งหมดเนี่ยข้อควรระวังนะครับเนื่องจากมันเป็นโคมไฟขนาด220โวลต์นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ชำนาญนะครับก็ให้คนที่เขามีพื้นฐานในการทำให้แล้วกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูวิธีกันเลยนะครับครับเมื่อถอดฝาด้านหน้าออกเรียบร้อยนะครับให้มาสังเกตที่วงจรทางด้านนี่นะครับที่มี IC ควบคุมอยู่เยอะๆเนี่ยนะครับเรามาสังเกตบริเวณนี้นะครับผมจะมาร์คจุดแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูตามภาพที่ผมทำให้นะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เราจะต้องใช้เป็นมีดคัตเตอร์นะครับขัดถูบริเวณตัวแผ่น PCB เนี่ยให้เราเห็นส่วนที่เป็นทองแดงเวลาขัดอย่าใช้ความรุนแรงนะครับให้เบาๆมือนะครับค่อยๆขัดไปเรื่อยๆจะเห็นทองแดงแล้วเมื่อเราขัดเรียบร้อยเราก็ทำการต่อสายไฟนะครับให้มันถึงกันซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นเคล็ดลับในการทำให้มันสว่างพร้อมๆกันได้นะครับเมื่อทดสอบดูก็จะเห็นว่ามันสามารถเปิดแล้วไฟติดทุกสีนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งรีโมทอีกต่อไปแล้วครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้รักต้นไม้น้ำและก็งาน DIY นะครับยังไงก็ฝากติดตามร้านผมใน Lazada ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นทุนในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปนะครับถ้าใครมีข้อเสนอแนะนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้เผื่อว่าจะมีอะไรที่เราสามารถเติมกันได้นะครับจะได้มาช่วยกันแบ่งปันสร้างสังคมไม้น้ำให้น่าอยู่นะครับขอบคุณที่ติดตามตู้ไม้น้ำ DIY นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ